ยางเม็ดยาวซอเออร์แอนด์ทรอเจอร์มังกี้แบบไม่มีฟองน้ำสำหรับยางเม็ดยาวซอเออร์แอนด์ทรอเจอร์รุ่นมังกี้แบบไม่มีฟองน้ำนะครับผมโค้ดบูมเอามาติดกับไม้ด็อกเตอร์นอยบอเออร์รุ่นไฮเทคไซเปสคาร์บอนนะฮะซึ่งเป็นไม้บุกนะครับผมหน้าไม้เป็นฮิโนกิแกนเป็นบอลซ่านะลักษณะของยางเม็ดยาวรุ่นมังกี้นะครับผมเม็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะหัวมีหยักแล้วก็เนื้อยางเนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับมีเดียมซอฟต์นะครับผมแล้วก็เม็ดเนี่ยไม่ถึงกับเล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับผมที่เอามาติดไม้กับไม้ด็อกเตอร์รุ่นไฮเทคไซเปสคาร์บอนนะสิ่งที่ได้เลยคือฟิลในการบล็อกชิดโต๊ะเนี่ยยางเนี่ยค่อนข้างมีความยืดหยุ่นเนี่ยสูงมากๆและที่สำคัญคือจุดเด่นของเจ้ายางมังกี้เลยก็คือสามารถเบรกลูกแรงๆเบรกลูกหมุนๆเนี่ยให้กลับไปมีเอฟเฟกต์ที่มากขึ้นเนี่ยได้ง่ายมากๆและที่สำคัญคือลูกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเดินทางไปเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็หยุดลูกได้ดีเรียกว่าเป็นจุดเด่นเลยแต่ไม้ที่ติดเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีความเด้งนะถึงแม้ว่าไม้มันจะมีความเด้งเนี่ยแต่พอเอายางเม็ดยาวมังกี้เนี่ยไปติดกับไม้เด้งๆแล้วเนี่ยมันสามารถบล็อกที่โต๊ะเนี่ยควบคุมลูกให้อยู่บนโต๊ะได้ไม่ยากจนเกินไปซึ่งโดยปกติวิสัยแล้วเนี่ยไม้เด้งๆเนี่ยติดกับยางเม็ดยาวเนี่ยตั้งหน้าไม้ไม่ดีบล็อกไม่ดีเนี่ยลูกค่อนข้างที่จะออกโต๊ะไปเลยแต่สำหรับเจ้ายางมังกี้เนี่ยเนื้อยางเนี่ยด้วยที่ว่ามีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยพอเอาไปติดกับไม้บุกเนี่ยมันสามารถควบคุมลูกให้อยู่ในโต๊ะได้ง่ายและเอฟเฟกต์ที่กลับไปเนี่ยลูกก็ค่อนข้างมีความหนักมากๆคลิปเลยก็คือเนี่ยลูกมันสโลแล้วก็สามารถทำลายจังหวะคู่แข่งได้ค่อนข้างจะ 100% เลยเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของเจ้ายางมังกี้เลยนะครับผมยางเม็ดยาว Sawyer and Charger รุ่นมังกี้แบบไม่มีฟองน้ำ